สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับสำหรับช่วงนี้ครับแน่นอนนะวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับกำลังมองหานะฮะของมาตกแต่งในครัวนะฮะยกตัวอย่างเช่นจานรองแก้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพร็อพที่ดีเลยนะฮะถือว่าเป็นหน้าตาบนโต๊ะอาหารของคุณที่ช่วยโต๊ะอาหารคุณนั้นดูโดดเด่นขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครครับกำลังมองหาแบบอยากได้ความแปลกใหม่ความแหวกแนวเนี่ยแน่นอนวันนี้ผมมี1อย่าง1สิ่งนั้นมาแนะนำเพื่อนๆกันแต่ก่อนอื่นเลยมาดูก่อนดีกว่าครับว่าจานรองแก้วของผมจะไม่ธรรมดาขนาดไหนมาดูกันที่ของที่นำมาใช้เลยฮะอย่างแรกครับผมจะต้องมีนี่ฮะเชือกครับแบบตอนเลี้ยงลูกเสือได้ฮะเชือกแบบมัดเงื่อนมัดเงื่อนนี่ครับต่อมาครับกรรไกรฮะสุดท้ายครับปืนกาวครับนี่ฮะเอาเลยครับนี่ครับมาเริ่มกันที่เชือกเลยฮะเชือกเนี่ยผมแนะนำครับว่าจะเป็นเชือกอะไรก็ได้ครับแต่ที่สำคัญเนี่ยสีขาวเนี่ยแจ๋วสุดแล้วเพราะว่าเราสามารถนำมาตกแต่งสีได้แต่เชือกกล้วยนะฮะหรือว่าเชือกฟางอย่าใช้นะฮะมันบางไปนี่ครับเชือกนี้ฮะตอนแรกครับจับหัวมาครับขมวดพันไหมฮะอ้าวหลุดจับแน่นๆปั๊บกดไหมฮะหมุนไปครับหมุนเป็นก้นหอยไหมฮะไปเรื่อยๆฮะเอาละครับพอมันได้ที่แล้วเนี่ยมันจะเริ่มหมุนง่ายแล้วเอาละเรียบร้อยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเอาละนะครับเอาหมุนเนี่ยนะฮะดูขนาดของมันด้วยว่าเฮ้ยจะประมาณแก้วที่เรามีอยู่หรือเปล่านะครับเอาให้มันพอดีอันที่จริงเนี่ยจะทำให้มันใหญ่ก็ได้นะฮะเอาไว้รองเหยือกรองโถอะไรพวกนี้นะครับแต่แค่นี้เนี่ยผมจะเอาไว้รองแก้วเฉยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหยิบแก้วครับน่ะนี่เจอละเอาละฮะเดี๋ยวเอาแก้วมาทาบดูว่าเฮ้ยขนาดได้มั้ยที่ผมต้องการนะครับเอาละผมว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่ไปสักหน่อยหนึ่งโอเคประมาณนี้แหละกำลังดีแล้วเอาละครับผมจะเอาที่ประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวผมจะตัดออกสักนิดมันจะได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไฟแช็กครับมาหล่นนะฮะเพื่อปิดปลายของมันเราจะได้ประมาณนี้ครับจับดูให้ดีครับว่าแห้งหรือยังนะฮะโอเคม้วนใหม่หน่อยฮะนะครับเอาล่ะคราวนี้ครับเราจะปืนกลางฮะมายิงครับก็เริ่มจากตรงไหนก็ได้ครับจากข้างนอกก่อนหรือข้างในก่อนก็ได้ผมทำจากข้างนอกมาก่อนแล้วกัน
ยิงครับยิงไปจุดๆไปฮะอุ้ยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะฮะที่รองแก้วของผมนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆแป๊บเดียวนะฮะเวลานี่ไม่ถึงบอกเลยไม่ถึง5นาทีครับคุณได้แก้วแล้วฮะ1ได้จานรองแก้วแล้วฮะ1อันนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะจานรองแก้วแบบนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าผมแนะนำเลือกเป็นสีขาวเนี่ยเราสามารถแต่งแต้มไปได้ใครมีสีน้ำนะฮะสีน้ำมันนะครับเอามาทาเนี่ยเกิดงานศิลปะได้อีกนะครับนี่แหละฮะง่ายๆแบบนี้ครับไม่ยากเลยครับแต่ก่อนอื่นครับแม่ทำเสร็จแล้วก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยด้วยนะฮะเอาเลยครับนี่แหละฮะจานรองแก้วของผมนะครับในรูปแบบสไตล์ทริทครับลองได้ฮะไม่หูเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องราวครับที่ทรายอิดของเรานำมาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้ฮะเรียกได้ว่านะครับหลายๆคนที่เคยมีความเชื่อแบบนั้นมาก่อนนะครับก็ได้เปลี่ยนความคิดกันไปเลยทีเดียวครับนี่แหละครับที่ผมบอกครับว่าทุกสิ่งนั้นสามารถแก้ไขครับหรือว่าพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับเพียงเราลองเปิดใจเปิดมุมมองใหม่ๆครับแค่นั้นก็จะได้คำตอบที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนครับสำหรับวันนี้ครับเรื่องราวในทรายอิดของเราก็จบลงครับสำหรับครั้งหน้าครับจะมีเรื่องอะไรนะฮะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกก็ติดตามได้ที่นี่ครับ True Vision 54และ70กับ Rock A ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับเครื่องสำอางจาก MTI สำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ